าดคิดว่าจะเกิดพวกเราหลายคนไม่ทันตั้งตัวตอนนั้นทุกอย่างสั่นไหวไปหมดเราได้แต่ภาวนาขอให้มันอยู่เร็วตอนนั้นเรากลัวมากมองไปทางไหนก็เจอแต่ฝุ่นมันเป็นความรู้สึกที่ชีวิตนี้คุณคงไม่อยากจะเจอผมไม่อาจบรรยายได้มากนักเพราะมันกำลังเริ่มทำให้ผมรู้สึกกลัวทุกครั้งที่นึกถึงมันจากที่เกิดเหตุชาวโลกรับรู้ก็มาช่วยเหลือเราบริจาคเงินเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นน้ำใจจากเพื่อนร่วมโลกจำนวนมากที่ส่งเงินและใจมาเพื่อคอยย้ำเตือนเราว่าให้เราเข้มแข็งและผ่านมันไปด้วยกันเราเรียนรู้ว่าเราไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้กฎของธรรมชาติมันเกินคำอธิบายตามหลักของเหตุผลที่เรามีไปไกลเราเป็นบางส่วนของความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นน้ำใจของชาวโลกเราเรียกมันว่าศรัทธาของชาวโลกที่มีต่อกันจากเหตุการณ์สงบเรากลัวไปหมดกลัวการสูญเสียที่ไร้ซึ่งสัญญาณเตือนมีความกลัวอยู่ในใจตลอดเวลากลัวว่ามันจะพรากความเป็นปกติจากเราไปอีกแม้รัฐบาลจะพยายามบูรณะสิ่งก่อสร้างจากเงินจำนวนมหาศาลแต่สิ่งที่เรายังไม่ถูกบูรณะคือสภาพจิตใจThank you.
เราก็พบว่าสิ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดกับการมีหวังได้เราต้องมีศรัทธาในหัวใจแล้วศรัทธาก็เข้ามาโดยมีพระพุทธศาสนาที่ทำให้ความสั่นคลอนของเราค่อยๆมั่นคงขึ้นเป็นลำดับงานบวชวันนี้เหมือนมันกำลังสร้างความหวังใหม่ให้กับพวกเราชาวเนปาลอีกครั้งทำให้ความกลัวความหวาดระแวงต่างๆของเราค่อยๆจางหายไปเชื่อว่าสิ่งนี้จะเยียวยาและยังศรัทธาให้เกิดแก่เราและชาวโลกได้ในที่สุด